สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเทคนิค PowerPoint นะครับในการออกแบบกราฟิกนะครับฉากพื้นหลังนะครับหรือว่าสไลด์พื้นหลังนะครับให้น่าสนใจทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเปิดสไลด์ขึ้นมานะครับก็มาที่นะครับเขาโครงแล้วก็ว่างเปล่านะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกสีของพื้นหลังขึ้นมาก่อนนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาจากนั้นไปที่จัดรูปแบบพื้นหลังครับเสร็จแล้วก็เติมนะครับสีนะครับในที่นี้ก็จะเลือกสีจากสีมาตรฐานก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าต้องการสีประเภทร้อนแรงนะครับเราก็อาจจะไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาตรงสีมาตรฐานนะครับอาจจะเป็นเลือกโทนสีส้มก็ได้นะครับกดปุ่มตกลงอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้นะครับเมื่อเราได้สีฉากหลังแล้วนะครับเราก็นะครับมาที่รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับกดชิปแช่ไว้นะครับแล้วก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจากนั้นนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบไปที่รูปร่างวงกลมนะครับคลิกไปที่วงรีนะครับจากนั้นทำการวาดวงกลมขึ้นมานะครับแล้วก็เติมสีนะครับในที่นี้จะเติมสีขาวลงไปนะครับและเส้นกรอบนะครับไม่มีเส้นกรอบจากนั้นให้ทำการ copy นะครับ Ctrl D นะครับให้รูปนี้ขึ้นมา1รูปนะครับแล้วก็วางตำแหน่งของวงกลม2วงนี้นะครับในลักษณะ2จุดแบบนี้นะครับเฉียงต่อกันนะฮะทีนี้นะครับให้นะครับทำการนะครับคลิกไปที่รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นนะครับเติมสีไม่เติมตอนนี้เรามีรูปร่างสี่เหลี่ยมอยู่นะครับแต่เราไม่ได้เติมสีนะฮะจากนั้นนะครับกดชิปแช่ไว้นะครับคลิกไปที่จุดวงกลมจุดที่1แล้วก็จุดวงกลมจุดที่2นะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราจะมีรูป3รูปที่จะรวมกันนะครับก็คือสี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสนะฮะที่ไม่ได้เติมสีมีวงกลมนะครับ2วงนะครับวางเฉียงกันแบบนี้นะครับจากนั้นทำการคลิกขวานะครับแล้วก็ตัดครับโอเคนะครับตัดแล้วมันไปอยู่ไหนมันจะไปอยู่ในคลิปบอร์ดนะครับแล้วทำไงต่อโอเคนะครับก็จะทำการนะครับซูมออกมานะครับแล้วก็วาดวงกลมขึ้นมา1วงครับประมาณนี้นะครับพอวาดวงกลมขึ้นมานะครับเราจะเติมนะครับรูปเมื่อสักครู่นี้ใส่เข้าไปในวงกลมนะครับให้ทำการนะฮะcopy วงกลมออกมาอีกนะครับสัก 2-3 วงก็ได้นะครับจากนั้นนะครับวงกลมวงนี้จะไม่มีเส้นกรอบนะครับก็เอาเส้นกรอบออกนะครับเสร็จแล้วทำการเติมนะครับโดยการคลิกขวาครับไปที่จัดรูปแบบรูปร่างนะครับแล้วไปที่การเติมรูปภาพหรือผืนผิวครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกเป็นคลิปบอร์ดนะครับแล้วก็เลือกเรียงรูปภาพต่อกันเป็นพื้นผิวครับเราก็จะได้รูปลักษณะนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทีนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็นะครับจัดการกับวงกลมนะครับรูปนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะวางไว้ตำแหน่งไหนนะครับอาจจะอยู่ภายในนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับเส้นกรอบไม่ต้องมีเส้นกรอบนะฮะเส้นกรอบไม่ต้องมีเส้นกรอบรูปนี้ก็เหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องมีเส้นกรอบนะฮะแล้วสีก็ให้อยู่ในโทนนะครับของสีส้มตัวนี้นะครับก็ไปที่การเติมสีนะครับแล้วก็นะครับอาจจะเลือกสีตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไปเติมสีรูปร่างนะครับไปเติมสีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะลดความจางของสีแบบนี้นะมันจะได้สีอยู่ในโทนเดียวกันนะครับสีตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็เติมสีนะฮะหรือต้องการไล่ลักษณะของเฉดสีนะครับโดยการนะครับเติมสีรูปร่างนะครับมาที่ไล่ระดับสีนะครับแล้วก็ลองเลือกสีนะครับอาจจะไล่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับเราก็มาไล่สีแบบละเอียดขึ้นนะครับคลิกมาที่ตรงรูปนี้นะครับจัดรูปแบบรูปร่างนะครับแล้วก็มาเลือกสีตรงนี้นะครับเลือกสีเข้มไปหาจางอย่างนี้นะครับเงี้ยนะครับเพื่อให้มันดูกลมกลืนซอฟไปด้วยกันนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็นะครับมานี้แล้วก็เ
ทิศทางนะฮะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับทิศทางไปทางไหนนะครับพอเราทำแบบนี้ได้นะครับเราก็นะครับอาจจะขยายเล็กใหญ่บ้างนะครับวางไว้ตรงนั้นตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางนะฮะฝั่งนี้บ้างนะฮะตัวนี้ก็จะใช้รูปแบบเดียวกันก็ลบตัวนี้ทิ้งก็มาใหม่ก็ได้นะฮะเสร็จแล้วนะครับให้นะครับวางดูก่อนว่าเราจะวางยังไงนะฮะทีนี้นะครับไอ้รูปจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ขึ้นมาด้านบนนะครับนำมาไว้ข้างหน้าสุดนะครับนี่นะครับนำมาไว้ข้างหน้าสุดก๊อปมานะฮะนำมาไว้ข้างหน้าสุดนำมาไว้ข้างหน้าสุดแบบนี้นะครับนำมาไว้ข้างหน้าสุดเสร็จแล้วส่วนเกินนะครับที่มันออกนอกฉากนะครับเราก็จะลบทิ้งนะครับโดยการใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มาวาดสี่เหลี่ยมครอบไปแบบนี้นะครับให้มันถึงขอบนี้พอดีนะครับคลิกรูปร่างวงกลมกดชิปแชร์ไว้แล้วค่อยมาคลิกที่รูปร่างสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วมาที่เมนูผสานรูปร่างนะครับแล้วก็ลบส่วนมันก็จะตัดส่วนนั้นทิ้งไปนะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ใช้วิธีการนะครับลากรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับคลิกไปที่วงกลมกดชิปแชร์ไว้คลิกไปที่สี่เหลี่ยมผสานรูปร่างลบส่วนนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับเอามาตัดตรงนี้นะครับคลิกไปที่วงกลมกดชิปแชร์ไว้คลิกไปที่สี่เหลี่ยมนะครับประสานรูปร่างแล้วก็ลบส่วนนะครับก็จะเหลือภาพแค่นี้นะฮะตัวนี้นะฮะนี้เราก็ปรับให้มันอยู่ในโซนของมันนะฮะนี้ครับซูมเข้ามามีโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับลักษณะของนะครับพื้นหลังนะครับที่เราใช้ในการออกแบบนะครับอยู่ที่นะครับการดีไซน์งานของเรานะครับว่าเราอยากให้นะครับภาพนะครับมันมีฉากข้างหลังเป็นสีอะไรนะครับมีส่วนโค้งยังไงนะครับหรือตัวนี้นะครับอยากให้มันคล้ายๆกันกับ3ตัวนี้เราก็เลื่อนลงมานะฮะแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาจากนั้นก็ตัดเหมือนเดิมนะครับใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับอาจจะมาพร้อมกัน2รูปก็ได้นะครับตัดครั้งเดียวก็ได้นะฮะครับตัดแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่วงกลมกดชิปแชร์ไว้คลิกที่สี่เหลี่ยมคลิกที่สี่เหลี่ยมอย่าให้ขยับนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ไปที่ประสานรูปร่างแล้วก็ลบส่วนนะครับมันก็จะตัดส่วนเกินทิ้งนะครับก็จะเหลือเฉพาะนะครับพื้นที่ภายในแบบนี้นะแค่นี้นะครับเราก็จะได้พื้นหลังนะครับที่สวยแล้วนะครับจากนั้นเราค่อยไปใส่ตัวหนังสือใส่กราฟิกตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเราก็วาดตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้อาจจะเติมเป็นนะครับไม่มีเส้นกรอบนะครับเติมสีดำลงไปนะครับเพื่อจะพิมพ์ข้อความใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นพื้นที่ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อเราจะพิมพ์ข้อความนะฮะตัวนี้อาจจะเป็นเติมสีขาวนะครับเนี่ยถ้านะครับถ้าเราใช้สีนะครับในกลุ่มสีไม่เกิน2สี3สีเนี่ยมันจะสวยนะครับถ้าสีส้มนะครับที่ทำให้สีส้มสวยก็คือจะมีนะครับส้มดำขาวนะฮะเวลาเราใส่ข้อความหรือใส่กราฟิกอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะดูดีแล้วก็โดดเด่นเข้ามานะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับหรือว่าตัวอย่างนะครับในการทำฉากหลังนะครับโดยเราสร้างขึ้นมาเองนะครับวาดรูปร่างหรือว่าวาดลวดลายแบบนี้ขึ้นมาเองนะครับมันก็จะกลายเป็นงานศิลปะน่าสนใจนะครับยังไงก็ไปลองสร้างกันดูนะครับไม่ยากนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเทคนิค PowerPoint นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ